านนุ่งส้งซ่าPassport to successการแก้เกี่ยมอาหารประเภทแป้งคำศัพท์ farinaceous มาจากภาษาฝรั่งแปลว่าแป้งหมายถึงอาหารทุกอย่างที่เฮ็ดจากแป้งหรือสิ่งที่มีส่วนประกอบเป็นธาตุแป้งจำนวนหลายเส้นข้าวเส้นสปาเกตตี้หรือมักกะโรนีและมันฝรั่งสินค้าประเภทแป้งสามารถแต่งเป็นอาหารได้หลายรูปแบบสามารถบริการคู่กับอาหารประเภทอื่นในรายการอาหารได้มันมีธาตุน้ำตาลและธาตุแป้งสูงและยังให้พลังงานสูงเช่นโปรตีนที่พบเห็นอย่างทั่วไปแม่นพาสต้าสเปเชียลเล่และข้าวคำว่าพาสต้ามาจากภาษาอิตาลีซึ่งหมายถึงแป้งพาสต้ามีพาสต้าหลายกว่า200ชนิดที่แบ่งออกเป็น4ชนิดใหญ่พาสต้าเส้นยาวขนาดและรูปหางบางเส้นสปาเกตตี้มักกะโรนีพาสต้ามีขนาดและรูปหางน้อยเส้นเซลลอนสเตอร์ไลน์และอัลฟาเบเต้ซึ่งส่วนใหญ่แล้วสำหรับใส่ตบแต่งซุปพาสต้าที่สุกดีหมายถึงเอลเดนเต้ซึ่งหมายถึงพาสต้าที่มีความแน่นแต่บ่มีสิ่งที่เหลือเป็นแป้งหรือรสชาติแป้งการต้มพาสต้าคือต้มในน้ำใส่เกลือใส่เกลือ10กรัมต่อน้ำ1ลิตรสำหรับพาสต้า100กรัมคนพาสต้าอย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกันบ่ให้ติดกันโดยเฉพาะเวลาที่ทานบ่ต้องการเติมน้ำมันปรุงแต่งพาสต้าตามสั่งและเสิร์ฟไว้ที่สุดหลังจากเฮ็ดแล้วพาสต้าส่วนใหญ่แล้วจะเสิร์ฟพร้อมกับน้ำซอสหลายชนิดซอสที่ใส่ส่วนหลายแมนนโปเลียนน้ำซอสมักเลนโบโลนีสน้ำซอสที่ใส่ซีนหลายพาสโตน้ำซอสที่ปรุงแต่งจากใบบัวละพาหมักแป้งน้ำมันโอลีฟหัวผักเทียมและเนยแข็งพาเมซานคาโบนาร่าน้ำซอสที่ปรุงแต่งโดยมีไข่ซีนหมูและซอสครีมการเฮ็ดพาสต้าและเส้นของพาสต้าก่อนอื่นท่านต้องหั่นก้าเกียมสิ่งที่ต้องนำใส่ในการเฮ็ดพาสต้าคือไข่น้ำมันน้ำเกลือน้ำและแป้ง200กรัมเทแป้งลงไปใส่พื้นที่ที่จะเฮ็ดพาสต้าหลังจากนั้นแกะเกี่ยมสถานที่เพื่อถอกไข่ลงเติมน้ำมันลงไปใส่น้อยหนึ่งและเกลือเพื่อให้มีรสชาติหลังจากนั้นใส่มือค้นเข้ากันให้ละเอียดท่านต้องลิ้งและเติมน้ำเข้าไปน้อยหนึ่งเพื่อให้แป้งและน้ำนั้นผสมเข้ากันอย่างละเอียดใส่มือเนียงให้เข้ากันพอประมาณหลังจากนั้นเติมแป้งลงไปเพื่อให้เป็นก้อนแป้งที่สมบูรณ์แล้วคั่นให้เข้ากันอีกครั้งหนึ่งหลังจากนั้นจะได้เห็นก้อนแป้งนั้นอย่างละเอียดห่อก้อนแป้งด้วยถุงยางพลาสติกแล้วนำเข้าไปใส่ตู้แช่เย็นหลังจาก1ชั่วโมงผ่านไปนำออกก้อนแป้งนั้นมาเปิดออกก็จะได้ก้อนแป้งที่ได้ผสมกันอย่างเหมาะสมใส่ไม้ลิ่งเพื่อให้เป็นแผ่นพาสต้าหลังจากนั้นเรียบร้อยใส่เครื่องจักรในการตัดพาสต้านั้นเพื่อออกมาเป็นเส้นท่านสามารถเลือกขนาดของพาสต้าบ่ว่าจะเป็นการตัดให้มีลักษณะที่เป็นแผ่นยาวเส้นยาวแล้วใจออกจากกันให้เป็นเส้นหรือตัดเป็นตอนน้อยๆแล้วใจออกเป็นเส้นน้อยๆเพียงเท่านี้ท่านก็จะได้ลายขนาดของเส้นพาสต้าลาวิโอลีต่อไปนี่จะเป็นการสาธิตการเฮ็ดลาวิโอลีเพียงที่ท่านลิ่งแป้งออกมาให้เป็นแผ่นบางๆใส่มีดตัดให้เป็นรูปสี่เหลี่ยมเมื่อเป็นทีบห้อยแล้วก็วางใส่ลงไป
ไส้นี้มันเฮ็ดด้วยเฮ็ดตามรสชาติที่ทานกำหนดแล้วไส้ไข่แดงนั้นทาบริเวณขอบเพื่อเป็นเกาติดไส้เพนลาเวียรี่ด้านถึงหลังจากนั้นไส้มื้อหนีบเข้ากันแล้วไส้มิตัดสำหรับตัดเส้นพาสต้าพิเศษเนาะเพื่อให้ได้ลาเวียรี่ที่สวยงามตัดตามขอบแล้วปาดเป็น4ตอนเพียงเท่านี้ท่านก็ได้ลาวิโอลีที่สะดวกและก็น่ารับประทานหลังจากมันทิ้งห้อยแล้วต้มในหม้อน้ำที่เดือดเพื่อให้ลาวิโอลีนี่สุกหลังจากนั้นก็ให้เสด็จน้ำต่อไปนำลาวิโอลีที่สุกแล้วนั้นลงในหม้อน้ำมันใส่น้ำมันเพียงเล็กน้อยหลังจากนั้นคนให้เข้ากันท่านสามารถเติมซอสที่ทานมากนั้นลงไปเพียงเท่านี้ท่านก็ได้อาหารจานแซ่บลาวิโอลีสเปซเล่ต่อไปจะเป็นการสาธิตการเฮ็ดสเปซเล่นี่คือสปาเกตตี้สไตล์เยอรมันท่านต้องการแป้ง200กรัมไข่2หน่วยและน้ำซึ่งน้ำในระยะนี้จะหลายกว่าพาสต้าทั่วไปคนให้เข้ากันท่านจะเห็นว่าสเปซเล่นี่แล้วและมีน้ำหลายกว่าน้ำอภัสนาที่มีหูแล้วนำเอาแป้งสเปซเล่นั้นลงไปใส่มือปี้ลงเพื่อให้ได้ตอนสเปซเล่ที่อยู่ด้านลุ่มหลังจากนั้นนำฮ้อนเจให้สเปซเล่สุกและฟูขึ้นมาอยู่หน้าน้ำภายหลังต้มซุปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนำเอาสเปซเล่ที่สุกแล้วนั้นตักขึ้นเพื่อนำไปสู่น้ำเย็นเพื่อให้ได้รสชาติเมื่อเสด็จน้ำเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็นำเอาสเปซเล่นั้นลงในหม้อน้ำร้อนคั่วให้เดือดเติมพริกไทยเข้าไปและค้นให้เข้ากันเติมหอมบัวเข้าไปแล้วค้นให้เข้ากันเพียงเท่านี้ท่านก็ได้สเปซเล่หรือพาสต้าสไตล์เยอรมันเป็นทีเรียบร้อยริโซโต้การให้ริโซโต้นี่มันจะได้ใส่เครื่องปรุงอยู่หลายชนิดเอาน้ำมันใส่หม้อเพียงเล็กน้อยเอาผักบัวลงแล้วเอาข้าวซีดที่เฮ็ดริโซโต้นั้นลงไปคนให้เข้ากันเติมไม้ขาวลงไปแล้วเติมน้ำนัวลงไปน้ำนูนี่เม็นเฮ็ดด้วยน้ำต้มซีนหลังจากนั้นคนให้เข้ากันเมื่อข้าวเริ่มสุกน้อยหนึ่งและแห้งลงให้คนเข้ากันปล่อยให้ข้าวนั้นแห้งเพื่อให้รสชาติของน้ำตาลของข้าวนั้นได้ออกมาเติมเฮ็ดลงไปเพื่อให้ได้รสชาติแล้วเติมน้ำลงไปเล็กน้อยหลังจากนั้นเติมมากเลนลงไปเพื่อให้ได้รสชาติคนให้เข้ากันจนเม็ดข้าวนั้นสุกเพียงเท่านี้ท่านก็ได้ริโซโต้ที่หอมหวนและสวนซิม